เอาสดเอ้ยกดผิดวันนี้จะมาเล่นเกม Monster Hunter กันต่อผมว่าวันนี้จะใช้อาวุธเอาเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเกมเมื่อกี้ผมฆ่าไปแล้วไม่ใช่หรอเออช่างมาเถอะมาเออครั้งที่แล้วที่เราได้ฆ่าเราเทียนแล้วก็ไปเกมไปกี่เดี๋ยวผมค่อยมาฆ่านอกรอบนะผมดูกันไปนะผมว่าคีย์เคสของซีดาวก็จะมีนิบเบิลสแนปเออตัวนี้กิกิน็อกแล้วก็วูเวดอนครับผมก็เกรดบักกี้นะโอเคดังนั้นเอาไว้ว่าผมจะขอทำของลาเทียนก่อนปุ่มแม่ไม่ค่อยชัดเลยปรับเออใช่ผมลืมออกไปนะว่าตอนนี้ผมก็ได้ไปแช่น้ำร้อนมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนอันนี้อันนี้อะไรน่าจะทำให้อันนี้น่าจะทำให้แรงขึ้นมั้งผมไม่รู้นะแต่ว่าผมขอใช้น้องมัน3ก่อนน้องมัน2ก่อนดีกว่าคูลดริงค์คูลดริงค์อยู่ไหนใช่สิคูลดริงค์อยู่ไหนวะแป๊บนึงนะผมขอหาคูลดริงค์ผมไม่ได้เอามาเหรอเขาก็ไม่ได้เต็มนี่อ๋อเอาได้ลืมเลยผมลืมเอาคูลดริงค์มาจากกล่องเชียร์จะเจอมันครั้งแรกที่โซนเดิมนะผมก็คือโซน3ไม่ใช่โซน3ดิโซน5เออเนี่ยผมได้สร้อยคอมาจากตรงนี้เลยอันนี้ที่จริงกันอันนี้ก็จะสามารถทำได้นะโดยการลิงครับผมลิงยิงไปแต่ว่าต้องเล็งตอนที่โจมตีด้วยนะเอาไม่ทันตัวนี้โดนไฟไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งโอเคตัวนี้มีคอมโบที่น่ากลัวนี่ไงไอ้ท่านั้นเลยไอ้ท่าพาราไลซิสนะผมมาเพราะว่าไอ้ท่าเนี้ยมันจะสามารถทำให้เราลุ้มได้นะโอ้โหโอ้มันกิ้งเราโอ้โหคือมันจะทำให้เราสตันก่อนนะผมแล้วก็ค่อยกระโดดผมเรียกว่ามันถือได้ว่าเป็นเหมือนกับท่าอันติมันก็ได้เลยนะผมก็คือทำให้เราสตันนะยิงตูดมันทำให้ล้มได้มาเกียร์ผมขอใช้คลัสหน่อยละกันยิงอ้าวคนละถ้างั้นลองใช้ผิดดูโอเคดีโหแรงขึ้นจริงๆด้วยมันติดพิษแล้วครับผมแต่เสียดายที่มันดีดหน่อยนะอาวุธนี้ดีหน่อยที่มันเวลาเรายิงมันจะไม่มีการเอียงนะผมเฮ้ยๆท่านี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีตอนมันกิ้งได้นะผมจะทำให้มันสตันนะผมยังนิ่งไปพอสมควรนะทำกี่เลยโอ้โหมาตรงนี้ทำไมอย่างนั้นก็โดนไหมโอ้ยโดนโอเคนะถ้างั้นผมขอลองใช้นิดหน่อยโอเควันนี้จะมาใช้ลูกกระสุนที่หลากหลายขึ้นนะผม
เพราะว่าที่ผมจะโฟกัสไปก็คือลูกกระสุนลูกกระสุนไฟลูกกระสุนพิษแล้วก็ลูกกระสุนน้ำมันทั้งสามนะผมโอ้ยโอ้โหโอเคอย่างน้อยก็ไม่โดนโจมตีนั่นแหละเพราะว่าท่าเมื่อกี้มันแรงจริงครับผมก่อนที่ผมไปบอกไปนะว่ามันเปรียบเสมือนกับท่าอันติของตัววกโอ้โหง่ายมาเฉาะเนื้อกันโอเคโอเคมาต่อเดี๋ยวนะผมต้องไปเอาสร้อยคอนั้นก่อนผมก็จำได้ว่ามันน่าจะทำให้ใส่ลูกกระสุนได้เยอะขึ้นนะยังไงคลาสพัดลูกกระสุนคลาสนะผมคลาสผมยังมีแหละอ๋อน่าจะมีใช่มีมีอยู่เป็นคลาสเวล2กับคลาสเวล1เสียไปก่อนชิ้นตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะขอไปแก้มือกับริปปากี้ก่อนนะผมเพราะว่าผมเผลอทำไงดีผมจะพูดไงดีว่าเอาคลับเวลหนึ่งคลับมันน่าจะแรงขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะผมว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวว้าวเบอร์นี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะประมาณ20เลย200 400ดีโอเคโอ้ยกินผิดโอ้โหผมบอกเลยนะว่าทำไมผมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันคุณดีอ่ะว่าผมเผลอรีเซฟกับไงมากตูมปูมปูโอเคแต่ว่าตัวนี้ถามว่าง่ายไหมตกใจหมดเลยเอ็นเนอร์จีดิง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 และผมมีวิธีนั้นก็คือข้ามแมปครับผมใช่ข้ามแมปทำให้เวลาเราง่วงเนี่ยจะทำให้เราง่วงช้าลงครับผมง่วงเหรอน่าจะเรียกว่านอนช้าลงนะโหวืดโอเคกระสุนจอกเกราะกระสุนจอกเกราะหรือว่ากระสุนทะลุแต่ผมอยากใช้นี่ว่ะเล่มตู้มโอ้ตายโอ้โหเมื่อกี้ก็โดน2ครั้งครับผมทำให้นอนเร็วขึ้นโอเคโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยมาล่าล็อกเราก็ได้นะผมโอเคงั้นก็เอาไปว่าผมขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสลักที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย